สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินภูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่นี่เลยครับแองเจลี่โฮมนี่เดินทางมาง่ายมากๆครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมารู้จักกับแบรนด์รองเท้าแองเจลี่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นแบรนด์รองเท้าที่จะทำให้ผู้หญิงทุกคนที่ได้สวมใส่แล้วเนี่ยสวยงามเหมือนนางฟ้าเป็นรองเท้าที่มีดีไซน์ที่สวยงามและใส่สบายมากๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับและตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็เข้ามานั่งอยู่ที่ Angelie Home ครับแล้วก็มาเจอกับ Founder หรือว่าผู้ก่อตั้งนั่นก็คือคุณอิดครับสวัสดีคุณอิดนะครับค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากๆครับคุณอิดที่วันนี้ได้มีโอกาสเจอตัวจริงค่ะผมเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของ Angelie เนี่ยมานานมากแล้วโดยเฉพาะคุณใหม่ซึ่งถือว่าเป็นคนที่ใกล้ตัวมากเป็น MD ของบริษัท Move Forward ที่ผมทำงานอยู่ด้วยนะครับก็เป็นลูกค้าของคุณอิดมาอย่างยาวนานแล้วก็เห็นลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ารองเท้าของแองเจลี่เนี่ยสวยและใส่สบายมากวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์แล้วก็อยากจะทำความรู้จักกับแบรนด์แองเจลี่ด้วยก่อนอื่นเลยครับเริ่มต้นคุณอิดเริ่มต้นการสร้างแบรนด์รองเท้าได้อย่างไรและทำไมถึงต้องเป็นรองเท้าครับค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเลือกรองเท้าเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยจะเลือกรองเท้าที่ทั้งสวยแล้วก็ใส่สบายเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเราก็เลยมีความคิดว่าเราอยากทำรองเท้าหนังและต้องทั้งสวยแล้วก็ใส่สบายด้วยค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของแองเจลี่ว่าจะต้องสวยและต้องใส่สบายด้วยค่ะอย่างรองเท้าคู่ที่เรียกว่าเป็น must have เป็น signature ของแบรนด์เลยที่ทุกคนต้องมีต้องเป็นคู่ไหนครับคู่นี้เลยคือคู่ที่ใส่วันนี้นะคะวันนี้ใส่มาเป็นสีเขียวเหนียวซับเลยใช่ค่ะ อันนี้เราแองเจลี่เนี่ยทำรองเท้าส้นสูงคัตทูนะคะคได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะคงความเพรียวกว้างใส่สบายนะคะและด้วยส้นที่มีความโมเดิร์นด้วยค่ะนี่ส้นที่สูงกี่นิ้วครับคุณประมาณ3นิ้วนะคะอิดว่ากำลังดีนี่ค่ะเพื่อนๆครับ และที่ผมสอนบุคลิกภาพเนี่ยผมจะเชียร์อัพให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยใส่รองเท้าสูง3นิ้วเพราะเป็นช่วงความสูงที่สง่างามมากที่สุดและผมก็ได้มีโอกาสเห็นรองเท้าที่คุณอิดใส่ความพิเศษก็คือส้นของเขาเนี่ยในโพสิชันที่วางเนี่ยจะแตกต่างจากรองเท้าทั่วไปบนท้องตลาดแล้วก็ทรงหุ่นด้วยใช่ไหมครับให้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงครับหุ่นรองเท้านะคะรองเท้าคัตทูเนี่ยคู่นี้เนี่ยจะตอบโจทย์ทุกทรงเท้าของลูกค้าเลยค่ะไม่ว่าคนที่มีเนื้อเท้าหน่อยใส่แล้วก็จะเก็บเท้าและจะไม่บีบนะคะปกติลูกค้าเนี่ยพอเจอทรงหัวแหลมเนี่ยก็จะติดนิดนึงว่าเอ๊ะจะบีบไม่จะอึดอัดไหมคะแต่อันเนี้ยไม่เป็นแน่นอนค่ะนี่มีสีไหนที่เรียกว่าแนะนำบ้างครับที่ผู้หญิงต้องมีเลยซิงเนเจอร์ที่นี่เนี่ยคือในเรื่องของสีสันนะคะคไม่ว่าจะเขียวแดงเหลืองนะคะแต่คู่สีที่ must have ที่ play safe เนี่ยก็อาจจะเป็นโทนขาวครีมแล้วก็ดำแล้วก็มีสามารถที่จะสั่งตัด made to order ได้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยได้รองเท้าทรงคลาสสิกที่ใส่แล้วจะมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งหรือว่าการเดินเนี่ยพอผู้หญิงใส่รองเท้าที่สบายเนี่ยผมว่าทำให้บุคลิกภาพของเขาเนี่ยดีขึ้นจากภายในมั่นใจทุกสเต็ปเนี่ยมีสไตล์นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมคู่นี้เนี่ย 3,000 บาทนะคะ 3,000 บาทแล้วเป็นรองเท้าหนังแท้ใช่ค่ะโอ้โหส่วนตัวราคาน่ารักมากๆครับสีไหนที่กำลังมาแรงมากครับคุณอิดในช่วงนี้จริงๆอย่างสีเขียวเนี่ยค่อนข้างขายดีเลยค่ะครับแล้วก็กับแดงนะคะเพราะว่าช่วยทำให้คนที่ใส่เนี่ยดูสดใสดูมีพลังสดใสมากครับวันนี้ลุคทั่วๆลุคแบบเรียบๆแต่มีรองเท้าที่เป็นสีสันสดใสหนึ่งคู่เนี่ยผมว่าเปลี่ยน mood and tone เลยอันนี้เรียบเรียบใช่ไหมคะวีเรียบมากๆเลยนะครับ เหมือนที่เขาบอกว่าไปงานแล้วต้องเอาแบบสบายๆ ใช่ไหมครับว่าบอกจากจะได้สีไหนนะฮะของแองเจลี่เนี่ยทั้งหมดทุกๆสีเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้กับคริสต์มาสเนอะใช่ค่ะสีเขียวต้องมาแรงสีแดงก็ต้องมีวาเลนไทน์ก็ได้จุดจีนก็ได้คริสต์มาสก็ได้คู่ที่สองละครับที่อยากจะแนะนำคู่ที่สองที่อยากจะแนะนำเนี่ยคือชื่อว่าTwo Tone Twist นะคะ Two Tone Twist ซึ่งเราจะใช้หุ่นรองเท้าตัวเดียวกับ Pump Shoes นะคะครับผม
แต่เราจะเพิ่มเติมตรงที่มีลูกเล่นมีดีเทลมีดีไซน์ดีไซน์เนี่ยยิ่งทำให้เท้าดูผอมเพรียวลงไปอีกแต่ในขณะที่ใส่สบายได้เหมือนกันนี่นะคะผมจะเห็นว่าในบริเวณหน้าเท้าเขาเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นเส้นสายมาทวิสต์อยู่ทางด้านหน้าเป็นดีเทลแล้วก็ในส่วนของพอยท์โทกับส่วนของฮิลเนี่ยจะสามารถเลือกคอมบิเนชันของสีหนังให้มิกซ์แอนด์แมทช์กันได้ทำให้สนุกกับการแต่งตัวมากยิ่งขึ้นแต่ว่ายังใส่สบายเหมือนคู่ที่เป็นปั๊มชูสราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม 3,250 บาทเพิ่มมาอีกแค่250บาทเท่านั้นเองก็จะได้ดีเทลที่แตกต่างแตกต่างกันค่ะคราวนี้ถ้าลูกค้าอยากจะได้สีสันที่แตกต่างเนี่ยสามารถที่จะสั่งได้เลยใช่ไหมครับจริงๆเราสามารถที่จะ made to order ได้นะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยจะช่วยดีไซน์สีครับจับคู่สีได้เลยใช่ค่ะเช่นตัดสินใจไม่ถูกจะได้สีนี้กับสีนี้หรือนึกไม่ออกบอกไม่ถูกมาที่นี่เลยมาเจอคุณอิดเลยช่วยดูแลหมดเลยลูกค้าจะแค่บอกว่าอยากได้โทนสีประมาณนี้นะครับนะเราก็พยายามที่จะแมทช์ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะนี่เพราะฉะนั้นมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะครับเป็นคู่ที่2นะครับเป็นทูโทนทวิสต์คู่ที่3ครับที่เรียกว่าโด่งดังมากๆแล้วคุณอิดบอกว่าเป็นคู่ที่ลูกค้าเนี่ยมาที่แองเจลี่โฮมเนี่ยรับกลับไปทุกคนใช่คือใครลองแล้วจะไม่พลาดไม่พลาดชื่อรุ่นว่าอะไรครับGladiator นะคะ Gladiator ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นบุกเบิกเลยตั้งแต่เราทำแองเจลี่นะคะครับและไม่ว่าเราจะทำสีอะไรออกมาเนี่ยเราขายได้หมดนะคะเป็นรองเท้าที่ใส่สบายเราได้แรงบันดาลใจมาจากรองเท้านักรบนะคะ Gladiator ที่ด้านหน้าเนี่ยจะคุ้มค่อนข้างเยอะเรามาปรับเป็นส้นสูงส้นสูงยังไงที่ทำให้รู้สึกใส่สบายเหมือนรองเท้าส้นเตี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่แองเจลี่ทำได้แล้วผมเห็นทางด้านหลังเนี่ยเขาจะมีในส่วนของอะไหล่ที่เป็นบัคเกิลเหมือนเข็มขัดใช่ค่ะซึ่งจะปรับให้เข้ากับข้อเท้าของผู้หญิงข้อเท้าแล้วก็เราไม่ต้องแกะด้วยค่ะเวลาสวมใส่เนี่ยง่ายทุกคนที่มาที่แองเจลี่เนี่ยถ้าได้ลองนี่ไม่พลาดเลยค่ะทุกคนจะชอบอยากให้แฟนคลับในช่องมาดินพูได้มีโอกาสมาลองรุ่นนี้จริงๆแล้วก็ดีเลยค่ะดีไซน์เนี่ยเรียกว่าดูคลาสสิกแล้วก็หนังเนี่ยเป็นหนังแท้แน่นอนใช่ค่ะอยากให้เล่าเรื่องหนังนิดนึงได้ไหมครับว่าทางแบรนด์เนี่ยพิถีพิถันในการเลือกหนังมากๆค่ะคือจริงๆเราเริ่มจาก drawing แบบเลยนะคะครับแล้วก็การคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยเราจะต้องเลือกวัตถุดิบนะคะหนังแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องแมชกับรองเท้าแต่ละแบบนะคะจะต้องไปด้วยกันนอกจากtexture ชนิดของหนังแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลือกสีของหนังที่ให้เหมาะกับแต่ละแบบด้วยค่ะครับอันนี้คือความใส่ใจใส่ใจมากๆมากๆเพราะฉะนั้นการที่เขามีแบบ made to order เนี่ยแปลว่าก็ต้องมีโรงงานของตัวเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใส่ใจในทุกๆรายละเอียดจริงๆสำหรับคู่ที่4ครับคุณอิดเป็นคู่ไหนดีครับคู่ที่4นะคะอันนี้คุณจ๊อบมาแบบได้ตรงเวลามากๆเลยตอนนี้ที่เราถูกพัฒนาไปอีกสเต็ปนึงนะคะรุ่นที่4เนี่ยคืออยู่ในคอลเลกชันล่าสุดชื่อว่า Holidays in Paris ว้าวเป็นวันหยุดพักผ่อนในปารีสสาวปารีสเซียงต้องมาใช่เหมือนเรายกรองเท้าสไตล์ปารีสเซียงมาเลยมาให้สาวๆได้ลองที่เมืองไทยอาจจะยังไม่มีเวลาได้ไปปารีสจริงๆนะคะคู่นี้ใช้ชื่อว่าชิคนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยคือเราศึกษาตั้งแต่ความเป็นผู้หญิงปารีสเซียงจริงๆนะคะว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงผู้หญิงที่นั่นจะชอบเดินเพราะฉะนั้นเราปรับรองเท้าความสูงของส้นมาอยู่ที่1นิ้ว1นิ้วใช่เพื่อที่จะเดินอารมณ์ประมาณแบบว่าเดินอยู่ข้างแม่น้ำแซนว้าวนะคะประมาณนั้นเดินไปซื้อกาแฟไปเยี่ยมชมหอไอเฟลไปตลาดไปตลาดไปโกรซอรี่ช้อปปิ้งใช่ค่ะแต่ผมเห็นว่าเป็นรองเท้าที่มีดีเทลมากใช่ค่ะเขาจะมีในส่วนที่เขาเป็นน็อตทั้งหมด3เลเยอร์แล้วก็จะมีเป็นบัคเกิลหนังด้วยใช่ค่ะเห็นคุณหญิงบอกว่าทำยากมากคู่นี้เนี่ยเราจะต้องมัดปมหนังใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแผ่นคล้ายๆกึ่งหัวเข็มขัดเนี่ยจะสอดแล้วตรงขอบตรงริมเนี่ยเราจะมีการตัดขอบหนังและทาริมสีซึ่งจริงๆใช้เวลาแล้วช่างเนี่ยจะต้องมีฝีมือประณีตมากๆซึ่งอันนี้พอเราเป็นโรงงานของตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรลคุณภาพได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะยังคงคอนเซ็ปต์ในเรื่องความใส่สบายเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะผมเห็นว่า
ตรงพื้นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคูชั่นใช่ไหมคือจะนิ่มมากแล้วก็เป็นหนังนุ่มมากจริงๆคู่นี้บอกได้เลยว่าถ้าเป็นสาวๆไทยเนี่ยใส่ไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ใส่เก๋มากใช่แค่รองเท้าแตะใช่ครับเป็นคู่หนึ่งที่แต่งตัวธรรมดาจะเป็นกางเกงขาสั้นเสื้อยืดแล้วก็มีรองเท้าหนึ่งคู่เนี่ยเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนชีวิตครับเปลี่ยนจากรองเท้าแตะทั่วไปมาเป็นรุ่นชิครับรองเลยว่าจะเหมือนกับเดินเล่นในวันหยุดพักผ่อนอยู่ในปารีสอย่างแน่นอนนี่เป็นอีกคู่หนึ่งคู่นี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมคู่นี้ 3,250 บาทค่ะ 3,250 บาทบอกแล้วเขาทำราคามาดีมากๆทุกคนเข้าถึงได้ใช่ค่ะอีกสักหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ที่เรียกว่าแบบแกรนด์มากแบบที่เขาบอกว่าอะไรนะไปงานสบายๆแต่งตัวเรียบๆนะวิแต่ไปถึงปุ๊บเนี่ยอาจจะฟาดคู่นี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ตะลึงกันทั้งงานดูเรียบเรียบเรียบชื่อว่าอะไรครับThe Finale นะคะ The Finale ใช่ค่ะแรงบันดาลใจของคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับผมจริงๆคู่นี้นะคะก็คือเหมือนอารมณ์ที่เราสมมติเราไป holidays in Paris แล้วเราต้องไปดูไปโรงละครดูโอเปร่าไปดูบัลเล่ไปดูคอนเสิร์ตไปทานอาหารร้านมิชลินต่างๆใช่แล้วก็แต่งตัวเรียบๆนะคะครับแล้วก็รองเท้าแองเจลี่หนึ่งคู่นะคะซึ่งลักษณะเสน่ห์ของคู่นี้เนี่ยจะอยู่ที่ตรงด้านหลังของรองเท้านะคะที่จะเป็นอารมณ์คล้ายๆปกเสื้อเป็นเหมือนระบายเป็นระบายใช่ค่ะแล้วตรงระบายตรงนี้นะคะเราจะคัดสรรต้องใช้หนังแกะเท่านั้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะหนังแกะเนี่ยจะมีความบางและก็นุ่มนะคะนุ่มที่ห่อหุ้มขึ้นไปจนถึงหลังเท้าเนี่ยตรงหลังส้นเท้าอะนะคะก็จะไม่ทำให้เราเจ็บเราก็จะยิ่งใส่สบายมากขึ้นจะไม่รู้สึกระคายนะคะสวยมากๆครับคือมีความสง่างามแล้วก็มีความแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆแล้วเราเลือกสีเรียบๆแต่งตัวเรียบๆนะครับเหมือนที่ทุกคนกำลังบอกแต่เจอคู่นี้เข้าไปเนี่ยรับรองว่าทุกคนตายเรียบหมดเลยถ้าเจอคู่ The Finale เราสามารถที่จะคอมโบสีเองได้เลยใช่ไหมครับเช่นในส่วนของ Ruffle อยากจะเป็นสีหนึ่งหรือว่าในส่วนของรองเท้าจะเป็นสีหนึ่งใช่ค่ะอันนี้จริงๆลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้สีที่แตกต่างจากที่เรามีแต่ส่วนหนึ่งเราเองก็จะเป็นทั้งคอนซัลท์และก็สไตลิสต์ให้ด้วยเราอาจจะเล็กคอมเมนต์ในเรื่องของสีด้วยเพื่อช่วยกันนะคะเป็นคู่หนึ่งที่แนะนำมากๆเลยแล้วก็ยังใส่สบายอยู่เรียกว่าทั้ง5คู่เนี่ยนะครับเป็นคู่ที่มีคาแรคเตอร์แต่ละคู่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยใช้ในแต่ละวาระโอกาสคราวนี้คุณอิดมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคในการเลือกรองเท้าไหมครับว่าเอ๊ะรองเท้าที่ดีและมีคุณภาพในมุมมองของผู้ผลิตเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรครับสิ่งแรกที่จะแนะนำลูกค้าเลยนะคะคือการที่เราจะต้องเลือกรองเท้าให้เหมาะกับส่งเท้าของเราก่อนเช่นถ้าสมมุติในกรณีเท้าเราที่มีความเนื้อเท้านิดนึงนะคะเราก็จะต้องเลือกรองเท้าที่มีส่งหน้ากว้างหน่อยเพื่อที่จะไม่บีบรัดเท้าเราจนเกินไปอันนี้จะเป็นผลทำให้เรายืนหรือเดินได้นานๆด้วยค่ะ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะอย่างแรกเลยก็คือทรงหุ่นรองเท้าที่จะต้องฟิตกับเท้าเราใช่ค่ะและจริงๆเนี่ยของแองเจลี่เนี่ยเขามีการสร้างทรงหุ่นรองเท้าที่เหมาะกับรูปทรงของสาวๆคนไทยมากๆใช่ค่ะก็เลยทำให้ลักษณะเท้าทุกลักษณะเท้าเลยใช่ค่ะก็เลยจะยิ่งใส่สบายเข้าไปอีกอันนี้คืออย่างแรกอีกสักข้อนึงอะไรดีครับอีกข้อนึงของแองเจลี่เนี่ยทุกครั้งที่มาที่แองเจลี่โฮมนะคะเราคือส่วนตัวเนี่ยเราเรียนทำรองเท้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกรองเท้าที่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนว้าวนะคะคาแรคเตอร์ก็จะรวมทั้งแบบและสีไปในตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะได้สีสันแบบไหนหรืออยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญอยากจะมาเจอคุณอิทเรียกว่ามาตัวเปล่าได้เลยหรือเอาชุดที่อยากจะใส่เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเรามาเลยช่วยคิดเอาชุดหิ้วชุดมาเลยครับแล้วคุณอิทจะเนรมิตให้เองว่าเหมาะกับคู่ไหนแล้วจะดูฟิตติ้งให้ด้วยคอนเซ็ปต์เราเนี่ยคือเราบริการแบบอยู่เป็น best friend นะคะมีสไตล์เลยเราดูแลทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้วบรรยากาศภายในร้านเนี่ยบอกให้รู้ว่าอบอุ่นมากๆชอบไหมคะชอบมากครับเนี่ยมีน้ำเชิงน้ำชาขนมอะไรเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยต้อนรับใช่ไหมฮะมากันแบบเพื่อนฝูงสามารถที่จะ appointment คืนทำนัดกันมาได้แล้วคุณอิทเนี่ยดูแลทุกคนเหมือนเพื่อนเลยในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาครับมีการปรับตัวยังไงบ้างหรือว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมครับคุณอิท
จริงๆเนี่ยต้องขอบคุณโควิดเลยค่ะครับเพราะโควิดเนี่ยทำให้เราได้ถอยกลับมานิดนึงแล้วก็ได้กลับมาเปิดร้านที่บ้านอันนี้เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกที่เราทำแบรนด์ว่าเราอยากจะทำร้านรองเท้าให้อารมณ์เป็นบ้านอบอุ่นเหมือนเพื่อนแบบมาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วมีรองเท้าให้ลองครับนะคะก็ได้อารมณ์นั้นจริงๆใช่นี่เลยได้ใช้โอกาสช่วงโควิดก็เลยได้กลับมาแล้วก็แบบแฮปปี้เลยค่ะก็เลยตั้งชื่อที่ป้ายหน้าร้านว่าเป็นแองเจลี่โฮมเหมือนแบบมาบ้านเพื่อนแล้วก็มาช้อปปิ้งรองเท้าเนี่ยกลับไปใช่ค่ะโอ้โหน่ารักมากๆนี่คือผลพลอยได้จากโควิดเลยใช่ค่ะแล้วผมเห็นทุกคนก็มาถ่ายภาพมาเช็คอินมานู่นนี่นั่นกันมานั่งดื่มชามานั่งแชร์และเป็นคอมมูนิตี้ที่สตรองมากใช่ไหมฮะทำให้relationship ระหว่างแองเจลี่กับลูกค้าก็แน่นขึ้นมันรู้สึกแบบเหมือนเพื่อนจริงๆเหมือนเพื่อนจริงๆใช่ค่ะผมเห็นแต่ละท่านเนี่ยเวลาที่เขามาซื้อคู่แรกเขาจะกลับมาฟาดแบบทุกสีเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใส่สบายคู่ไหนเนี่ยตามสไตล์ของผู้หญิงก็จะมาจัดเพิ่มใช่ค่ะอยากได้เพิ่มเป็นมิกซ์แอนด์แมทช์กับชุดอื่นๆค่ะใช่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคราวนี้จุดแข็งของการที่อยู่มา15ปีเนี่ยในวงการรองเท้าคิดว่าอะไรเป็นเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จครับคุณอิ๋นจริงๆอิ๋นเชื่ออยู่อย่างนึงนะคะอิ๋นรู้สึกว่าของที่ดีจริงๆจะไม่มีวันตายนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจจริงของคนทำและสิ่งที่เราใส่ใจมากๆเลยคือในเรื่องของคุณภาพไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงของจะแพงแค่ไหนเราไม่ได้ไปตัดทอนส่วนตรงนี้เลยกับตรงกันข้ามนะคะถ้าเราพยายามซอร์ซิ่งในสิ่งที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเจอวัตถุดิบตัวไหนที่ช่วยทำให้รองเท้าทั้งสวยและใส่สบายมากขึ้นเราจะปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะผมได้ข่าวมาว่าตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งแบรนด์รองเท้าบางรุ่นเนี่ยไม่ปรับราคาขึ้นเลยใช่ทั้งที่ทุกอย่างแพงขึ้นใช่ค่ะแต่ทางแองเจลี่เนี่ยก็พยายามที่จะทำราคารองเท้าเนี่ยใช่ค่ะให้เท่าเดิ มแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ใช่ค่ะโอ้ตรงนี้เป็น key of success เลยนะจริงเพราะว่าจริงๆอ่ะลึกๆเนี่ยเราอยากให้ผู้หญิงไทยนะคะผู้หญิงทุกคนได้ใช้รองเท้าที่ดีมากๆจริงๆในราคาที่ reasonable มากๆค่ะคุณอิดครับคราวนี้สิ่งที่ผมเห็นมากๆเลยก็คือว่าถ้าเป็นแบรนด์รองเท้าทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสีแบบเบสิกธรรมดาสีน้ำตาลสีเบจสีดำแต่ของแองเจลี่เนี่ยมีสีที่เยอะมากอะไรคือแรงบันดาลใจครับที่จะต้องมีสีสันเยอะขนาดนี้แล้วบางคู่เนี่ยมีการคอมไบสีที่พิเศษมากครับคายอินมองว่าเรื่องสีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องที่ช่วยส่งเสริมให้คนที่ใส่เนี่ยมีพลังขึ้นมานะคะดู empower นะคะมีแรงบันดาลใจที่จะทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำให้ดูไม่น่าเบื่อด้วยค่ะเพราะจริงๆผู้หญิงก็สามารถใส่สีที่เป็น color block หรือ contrast กันก็ได้ใช่ค่ะนี่แล้วนอกจากสีสันเนี่ยในมุมมองของผู้ที่ขอตั้งแบรนด์รองเท้าเนี่ยคิดว่ามีความสำคัญกับบุคลิกภาพของผู้หญิงไหมครับค่ะอิดมองว่ารองเท้าที่ดีนะคะเมื่อคนใส่เนี่ยสวมแล้วรู้สึกมั่นใจเนี่ยคืออิดว่าผู้หญิงแค่รู้สึกมั่นใจเนี่ยก็สวยแล้วก็ทำให้บุคลิกภาพดูดีไปด้วยนะคะแค่คุณอิดนั่งแล้วพอยเนี่ยเพื่อนลองคิดดูว่าก็สวยงามแล้วเพราะฉะนั้นถ้ารองเท้าที่ดีดีไซน์สวยแล้วก็ใส่สบายด้วยนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ผู้หญิงทุกคนเนี่ยตามหาสิ่งนี้มากใช่ค่ะเพราะกว่าเราจะเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็เดินได้อย่างกระฉับกระเฉงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นรองเท้าทุกคู่เนี่ยเขาก็จะมีการปั๊มโลโก้ของคำว่าAngelie ค่ะที่มาอีกสักเล็กน้อยนะทำไมถึงเลือกใช้ชื่อนี้คือพอเราเริ่มทำรองเท้าหนังนะคะเราก็เชื่อว่าอิตาลีเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเครื่องหนังนะคะก็เลยเลือกใช้ภาษาอิตาเลียนแล้วก็คำว่า Angelie เนี่ยมีนิ่งคือ Angel ในภาษาอังกฤษนะคะก็เหมือนกับเราทำรองเท้าให้แบบผู้หญิงสวยๆทุกคนใช้รองเท้า Angelie แล้วก็สวยเหมือนนางฟ้าเลยค่ะนี่ก็จะเป็นนางฟ้าแบบนี้นะใส่แล้วชื่อเขาก็เป็นมงคลมากครับเพื่อนๆใส่แล้วก็จะกลายเป็นนางฟ้าได้ทีเดียวผมว่าเป็น key of success มากๆแล้วได้เจอเจ้าของเองบริการเองเซอร์วิสเองพูดคุยกันเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆสีแอปไปเรื่อยๆทีละสีทีละสีแล้วการเดินทางนะครับเพื่อนๆจริงๆอ่ะเดินทางมาง่ายมากๆเลย
กด Grab มาก็ได้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแค่คนว่าเป็นหมู่บ้านจิราทิพย์นะครับแล้วก็ที่สุขาภิบาล5หรือว่าจะไลน์เข้ามาสอบถามเส้นทางได้ได้เลยค่ะมีต่างๆจังหวัดนี่คือแบบมาง่ายมากแล้วก็กด Grab เนี่ยกลับไปช้อปปิ้งได้เลยค่ะนี่คราวนี้ครับถ้าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยมีบริการไหมครับค่ะตอนนี้เรามีบริการออนไลน์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะทาง inbox เพจ Angelie Shoes นะคะหรือทาง LINE OA เนี่ยได้ตลอดเลยค่ะและอีกอันนึงสิ่งที่ลูกค้าค่อนข้างกังวลในการเลือกซื้อรองเท้าในเรื่องของไซส์ที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเราสามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ให้ได้แล้วเราก็จะสอนวิธีการวัดเท้าของลูกค้าด้วยต้องวัดยังไงครับถ้าจะต้อง CF ออนไลน์เนี่ยครับจริงๆการวัดเท้านี่ง่ายมากเลยค่ะใช้ไม้บรรทัดก็ได้ง่ายๆเลยจากนิ้วโป้งนะคะจนถึงส้นเท้าแล้วเราก็จะมาเทียบไซส์ให้แล้วก็จะมีถามลูกค้านิดนึงว่าลักษณะเท้าเป็นยังไงเท้าผอมไหมเท้ามีเนื้อหน่อยไหมเราก็จะได้ช่วยเลือกแบบไปด้วยเอาละครับเพื่อนๆนี่คือเป็นวิธีการวัดเท้าของผมเนี่ยผมเคยทำรองเท้าเกี่ยวกับรองเท้าผู้ชายของผมเนี่ยจะให้คุณหนุ่มๆหรือว่าแล้วแต่คุณสาวๆเนี่ยเขาวางเท้าไปบนกระดาษ A4 แล้วก็วาดรูปแบบมันใช้ได้ใช่ไหมได้ค่ะนี่ง่ายเลยยิ่งดีเลยแล้วก็วัดตั้งแต่ปลายสุดจนถึงส้นแล้วก็หน้ากว้างแล้วก็ถ่ายภาพเท้าสดๆมาให้ดูรับรองเลยว่าจะเลือกไซส์ได้ค่อนข้างเป๊ะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ซื้อรองเท้าออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายมากใช่ค่ะแล้วก็ระบุรุ่นแล้วก็สีมาได้แต่ถ้าใครมีโอกาสนะครับอยากให้มีโอกาสได้มาเจอกับคุณอิฐนี่ตัวจริงน่ารักมากแล้วก็อบอุ่นมากบรรยากาศแบบเหมือนนั่งอยู่ในบ้านแล้วด้วยความที่ติดตามกันอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบพูดคุยกันสบายมากแล้วมีความรู้สึกเลยว่าใครที่ชื่นชอบรองเท้าต้องชื่นชอบAngelie อย่างแน่นอนสุดท้ายครับคุณอิฐมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามในช่องมาดินพูบ้างครับค่ะก็อยากจะฝากแฟนคลับของคุณจ๊อบมาดินพูรวมทั้งอิฐด้วยนะก็เป็นแฟนคลับด้วยนะคะก็อยากจะถ้านึกถึงรองเท้าผู้หญิงสักคู่หนึ่งเนี่ยอยากจะให้นึกถึงAngelie Shoes นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์เราคือเราบริการแบบ Your Best Friend with Style นะคะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสามารถที่จะเข้ามานัดหมายทำ appointment นะครับกับคุณอิฐได้นะครับตามรายละเอียดที่ผมจะขึ้นให้ใน description นะครับหรือคุณหนุ่มๆครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะให้แฟนสาวมีรองเท้าที่สวยและใส่สบายนะครับบอกเลยว่าต้องแนะนำ Angelie เนี่ยให้คุณสาวๆเนี่ยได้รู้จักนะครับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศการพูดคุยที่สนุกมากและผมเองผมก็ได้ความรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเทคนิคของรองเท้าด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณอิฐมากๆนะครับขอบคุณนะครับนี่ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะชื่นชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้นะครับใครอยากจะมีรองเท้าที่สวยสง่างามใส่สบายและราคาเข้าถึงได้ต้องมาที่ Angelie ครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ